ายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายหยุดไหนดีครับสวัสดีครับครัวบ้านทุกคนโรงเรียนปากินบาเที่ยวครับคลิป2ของการมาเที่ยวนี่นะบ่อป่าครับแต่ว่าเป็นป่าธรรมชาติแต่ตีว่าลุงมีเพิ่นเรียกมันตรงนี้เนาะปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติตรงนั้นอาจจะเป็นกระชังเลี้ยงป่าทับทิมบรรยากาศสุดยอดสวิงออกซ้ายโอ้โหตรงนี้ง่ายเดี๋ยวจะไหวให้เดี๋ยวไหวให้เอาม่วงเลยสิโอ้โหปลอดภัยไหมกองเชียร์กองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะเลยนะนี่บนบรรยากาศบานสวนนี่วะเลยไพ่ถอยครับดึงกับแพรให้ดึงกับแพรนะไพ่ถอยไปเลยทำไมมันมืดจังรู้ล่ะมันย้อนแสงเลยแสงกินทางไหนนี่ดึกดักว่าปลาไพ่ลับโอ้โหจะมีบ่บุ้งตัวนี้ไพ่มาส่วนทั้งทีเลยบ่อแบบนี้เลี้ยงกุ้งจะเวิร์กกว่าฮะกุ้งที่เขาเลี้ยงน่ะกุ้งเหมือนดีเทิงน่ะกุ้งขาวกุ้งกำกะกุ้งน่ะกุ้งดีเทิงนะครับมันตื่นเนาะเคยเห็นอยู่มาแล้วครับเฮ็บโอ้มองนี่เดี๋ยวนะพอละครับเดี๋ยวห้องเชียร์บ้านทั้งหลังเดี๋ยวฝากอีกคนมาเลยมาทันโอ้ยปลาหมอเทศปลาหมอเทศตัวนี้ตัวนี้กับมังบอลปลาหมอโอ้ใครนะไม่ถีบนะเฮาเดี๋ยวลงมาเอาเข็งว่างอยู่บนไว้นี่อย่างไรฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยเก็บแต่ตัวนี้ปิ้งนี่โคตรมันเลยปลานี่นะจอมเบ็กกุมารเท่านั้นเลยเอาใส่เดือนเลยเอานี่จอมนะหมอตายปากปากเนี่ยนี่ครับไปแล้วไปแล้วแตงนี่ครับบรรยากาศสุดยอดเลยคนตอนแห่นี่มันเจ็บหายที่ไหนนะครับมันช่างพามืออาชีพที่สุดของประเทศไทยเลยนะลองมาดูเข้ามาดูใน Facebook นะครับโยชิกะโฟโตกราฟิกเหรอโฟโตกราฟเฟอร์ครับคลิปมีคนเอาไปแชร์เป็นลายแสนนะไอ้ที่ตอนไปเวดดิ้งเขาก็ทำงานอยู่ครับใครจะแต่งงานกับมีเวดดิ้งเนาะลองติดตามครับโยชิกะนี่ครับขนาดดาราประเทศลาวก็ยังไอ้ช่างนี่แหละเป็นคนไปสร้างดาราดังนุ่งหนูนี้เนาะนุ่งหนูนี้นี่สนิทกับโยดมากชุบหนูนี้เทคมีเอาโอ้ยงามสวยเลยเดี๋ยวล่อลงเลยลงอะไรวะโอ้โหมันจีเนาะตมตมขี่เล่นนี่วะเดี๋ยวลงเลยเอาพ่ายไปเลยครับพ่ายไปแล้วตอนเขาเรียกเป็นไปสอบฟังจะได้ห้อนให้จับเนี่ยผมจะได้มีแห้งดึงว่าแห้งสุดขุดอ่ะถ้ามันอยู่จุดไหนมันก็จะเป็นห้องของคนดังหนึ่งว่าจีกังกังมันจะเป็นฟองนะครับอัตโตเกิดตัวใหญ่ไหมต้องลงมันต้องเจอต้องมีตัวต้องม่วงผลครับตัวใหญ่ยุ่งม่วงผลนำเล็กๆผลจับหนาวเลยพอแห่มันใหญ่เนาะต้องใช้แรงดึงแห่เรื่อยก็ต้องฝึกฟองดึงต่ำต่ำไม่ลมนะลมลมตีมันขันปลากลัวไปทอดใส่นั่นบ่ของมันขันต่ำเนาะของลุงวีฮะไอ้ทอดจนจำได้ยิ้มมัดหรอควายที่ใส่เนี่ยไอ้นั่นน่ะมีจักอันฮะปัดโทษก็ยังมามันอยู่เลยค่ะมันมันรอบนี้อาจจะฟาวหนูแต่ว่าแต่งงามๆเนาะรอบนี้ไหมอ
้องม้วนม้วนม้วนหน่อยเวลาดึงขึ้นมาครับมาขึ้นมามีอะไรบ้างโอ้ยปลาตองน้อยปลาต้องลูกยำเอาที่ว่านี่ต้มมันต้มมันหมดมันเป็นต้มพอได้กินอยู่สองรอบนี่กันประมาณไหนครับปลาปลาอย่างนี้ถ้าตัวใหญ่นี่ยศโยชิวันนั้นได้ปลาคาบ3กิโล3ขีดมามาจากไหนอ่ะปล่อยมาจากไหนอ่ะเอามาปล่อยครับ3โล3ขีดแต่ตัวใหญ่ขวดเลยน่าจะมวนอ่ะสีสีสีง่ายปลาคาบที่อยู่ดอยแม่สลองนะสวยไหมเนาะที่ว่าไอ้ตรงดอยไอ้ดูนี่ครับอันนี้คือปลาโมนะแต่ว่าต้นใจอย่างปลาช่างยำปลาช่างยำปลาช่างเหยียบมันเรียกหลายอย่างปลาสตูปปลาสตูปไอ้ปลาไอ้ปลาไว้เอิ้นปลากาเนี่ยปลากาถ้าคนไทยเอิ้นปลาโมนกันดิไอ้ตัวนี้แหละที่ว่าปลาโมนตายเพราะปากเพราะว่าเวลามันกินปุ๊บมันลื่นมันจะลื่นเบ็ดมันจะลื่นเข้าไปในเราเวลาเอาเบ็ดออกอ่ะมันต้องตายเราต้องง้างปากง้างเบ็ดออกมาเขาเรียกว่าปลาโมนตายเพราะปากตัวนี้นะครับปิ้งมันอร่อยมากโอ้โหภาพสวยมากเลยบรรยากาศแดดกำลังมาพอดีครับรอดูไม้ใหม่ครับใกล้ๆนี้ขวาลงเท่านี้ต้องกินเท่าไรแล้วนะเต้นนะครับกระตอนเลยบ่จับรักเลยชุบเรานี่ยภาพทั้งสวยมันเออนี่แสงแสงมาพอดีเลยภาพสวยเลยป้าโตลองเบิ่งส่วนลูกน้องส่วนลูกชันกับเขาเนี่ยเนาะเนี่ยกันนี้เรื่องซาใส่ยางเป็นต้นยางปลายยางอย่างสวนเจ้ารอรุ่นกับรอบนี้ครับแต่มาดูฮะน่าจะมีโอ้งั้นแท้ก็ต้องไปจับจับไปเลยจับจับไปเลยแล้วก็น่าจะจับไปได้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหดิ้นแหงนะครับลงตัวแบบนี้กันนี่อ๋อปุ่นไทยโอ้หรือมันอยู่ทั่วละจุดเนี่ยจุดว่ามันมีหลายตัวอยู่ปลาบูเลยแล้วแซ่บปุ๊บปลาบูเผาเกลือครับอืมจุดเนี่ยดึงดึงเลยนี่ครับโอ้สุดยอดแล้วครับเรียบไปปิ้งเลยเนี่ยมันดิ้นดิ้นลองดูลองดูปลาพวกนี้เป็นเรื่องไอ้ปลานักกระชังจริงแต่ปลาในปลาในน้ำตรงนี้มันเป็นปลาในธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติครับปลาช่อนปลาปล่อยแห่ลงไปครับเออแห่ตึงพดตึกถึงหลุมมันก็ที่พอดีเลยอู้เนี่ยมีหลายตัวอยู่ลงน้ำมันคำว่าปลาบูนี่มันมีไอ้นี่เลยนั่นแหละมันไอ้มันอยู่เป็นฟูงนะโคตรตบลบเลยวะเป็นลุมอุ้ยอู้ยังวะนี่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 ดึง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 ตัวยังวะปลายังเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงสายตืด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 เลยใหญ่วะปากกาย้อนย้อนต้องหยิบย้อนต้องหยิบย้อนแหงดิจับสายก็ได้ก็ได้นี่ดูดูคนงานโอ้แต่ไพ่เราต้องย้ำเอาอย่างเดียวแล้วได้สองตัวไปบ้างอีกแค่นั้นจะมีอีกทางนึงต่อไปเฮ้ยบูไอ้บูหนึ่งบุ้ยหนึ่งกินละช่วยเลย
ป่านยังไงเขาเคยลาบเนี่ยไหมต้นมะเมียนไหมมันมีสีแดงอ่ะใหญ่อะก้อยหมอกขนาดนั้นก้อยเหรอเนื้อหน้าปักดีก้อยขั้นเต้นครับตัวนี้ก็น่ากินมากเลยไปเบอร์เจอบ่อยครับอยากให้เด่นมาช่วงที่ว่าฝนตกเลยมันเต้นวี่เพิ่นนี่เอาล่อปลามันเต้นขึ้นน่ะสูบน้ําใส่มันเต้นขึ้นแล้วล่อจากล่องไปได้ได้3 4เข่งเลยครับมันตื่นแล้วมันนี่ก็จังได๋คือเอาเครื่องสูบน้ําสูบน้ําใส่ไอ้อย่างตะกี้เนาะสูบน้ํามันต้องเห็นว่าล่างอ่ะนี่ล่างคนบ่ต้องย่างยังสูบน้ําล่อไปเราก็เอาผ้าเขียวนี่มาเนี่ยมันเต้นขึ้นมันเต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปเพิ่นดูสักวันอยู่อยากเห็นอยู่บ่ได้ฝนตกอะไรบ่ฝนตกช่วงน้ําไว้น้ําอันนี้เอามาปล่อยบ่อยู่ดีไอ้ตะกี้นี่นี่โยชิเนี่ยเป็นธรรมชาติครับบ่มันเป็นไอ้ฮ้อๆคนหาจากทั้งหลอกมาปล่อยดูไปปิ้งกับบ่อะไรนั่นแหละถ้าเกลือนะถ้าเกลือถ้าอย่างงี้ครับไปใส่หลอดใส่ไซทั้งหลอกเข้ากับเอาเข้ามาวันนี้ขนาดเลยไปเอาอีกหลอดจะบ่เดี๋ยวพอเดี๋ยวตัวนี้มั้ยอ๋อหมดแล้วเดี๋ยวมันลงลมนี่ละเดี๋ยวเบิ่งไข่บัดนี้ลงๆจังได๋ก็ลงหมดนี่ฮะนั่นเลยก็ลงแล้วนี่บ่ดีก็สิตีหยวนเลยบ่ต้องหมดว่าเลยนะครับอาบน้ำเลยสำรวจเอออย่ามือถือเด้อเอาบ่ลึกบ่ลึกบ่บ่เลยปิดหลุมมั้ยอู้ไข่ละไข่อยู่นี่ครับไข่มาเวลาลงไปปุ๊บก็เอามือล้วนเนาะเอามือล้วนหาพี่ปลาอยู่คนนึงน่ะปลาอยู่พี่แล้วพี่มั้ยปลาอยู่ครับเลิกไว้นึงเนาะเลิกวะก็มันหลุมมันเลยถึกหลุมอยู่เครื่องนึงเอ้าถึกเครื่องเดียวบ่หลุมอยู่คนบ่หลุมอยู่ช่องโอ้พี่ปลาอยู่ช่วงนี้ครับมันเป็นหลุมยังอยู่หน้าเยอะอยู่ชิมันเลยเลิกบ่เป็นวังปลาเนาะโดนเครื่องเดียวอ่ะโอเคได้ป่าวะข้าวเลยสุดตัวนี่ฮะคือจะปลาตองปลาอันนี้ก็ขึ้นมาตื้นๆข้าวเลยครับก็ขึ้นมาตื้นๆข้าวเลยอุ่นสบายไหนบางเดี๋ยวนะตื่นละโอ้วานตื่นมาเดี๋ยวเดิมไอ้แหงกินแหงอยู่สิโอ้ว่ามันใส่เต็มแล้วเด้อวะได้รอดแล้วโอ้โอ้มันเป็นเอ้ยน้ำมันไปอยู่ตรงนี้อ่ะฮะปลาสลากหลวงหรือว่าปลาใช่ไหมปลากระดีของ CP นี่มันต้องทำใหญ่กว่าเขาอะฮะปิ้งแซ่บนี่ปลาเนี่ยเนื้อมันหวานทาเกลือครับปล่อยธรรมชาติครับปล่อยให้มันแท้เขาว่าไปก้อยกับล้ำนะโอ้หลาบสมหอมฮะมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันคล้ายๆกับปลาสลากนั่นแหละแต่ว่ามันเขาพัฒนาพันธุกรรมมันคือมันตัวใหญ่นี่ครับเนาะมาดินแล้วเหรอมันเป็นวังป่านะขนาดเม็ดๆละปลามันบ่ปลามันล่องอากาศมันฝนตกแล้วปลามันล่องออกขึ้นได้กินละอ่ะพอละอันนี้โอ้แค่นี้ก็ถือว่าพอกินนะครับซอ3เตื้อเนาะหลายหีบขนาดแล้วพุ่นเนาะโอ้อันนี้เนี่ยปลากระดี CP ป่ะเนี่ยละ CP นี่ครับใครปลาสลากมันเฮาปิ้งเนื้อมันนี่เดียวแต่ว่าเนื้อมันหอมเอาท้าเกลือให้หน่อยสุดยอดนะครับยังไงได้รอติดตามเดี๋ยวปิ้งกันชิมดูครับนี่นะเออแม่นๆแกงส้มเอาเดี๋ยวไปแม่นใช่ไหมมา
ออกมาตัดเอาคนเดียวขอจ่ายตังค์ก็ขอตัดคนเดียวขอย่าให้นะคนท้องวันยังก็ย่าเนี่ยเปียปักสองสองโมนี้ไม่ก็แหละผมกล้าว่าปลูกมาแล้วก็เขาคือป่ากินนี่เลยเขาไปเลี้ยงวัวเนาะพันนี่ไอ้เขาดัดแปลงพันธุกรรมคือป่ากินได้อ่ะอ๋อนี่เหรอคล้ายๆอ้อยเนาะจืดยังก็เนเปียเนเปียพันปักสองสองใบใหญ่หนาสูงอ่อนเงี้ยมป่านิ่มป่ายังที่ชอบกินเนาะป่านิ่มป่ายังนี่ครับนี่ครับบรรยากาศบ้านสวนของโยชิกะนะครับไปติดตามในเฟซบุ๊กเนี่ยโยชิกะโฟโตกราฟเฟอร์ระดับประเทศนะครับฝีมือมันธรรมดาลองไปดูผลงานได้ประเทศในประเทศลาวประเทศประเทศลาวจริงนักประเทศลาวผมจักหมดเลยเพราะว่ามือหนึ่งแล้วกันเป็นมือหนึ่งเออมือหนึ่งครับบรรยากาศสุดยอดเออนี่ภาพนี่สวยมีปลานี่มาตาปาร์ตี้ปิกนิกกันข้างบนเลยโอ้โหบรรยากาศสวยมากครับขอบคุณเพื่อนๆในข้างบ้านติดตามครับบรรยากาศบ้านถุงห่อเดียวปิ้งป่าให้ดูปิ้งป่าชิมนะครับถ้ามีโอกาสนี่ครับโอ้ปลาเลยครับเดี๋ยวมาให้ดูปลากระดีโรงเรียนปลากระดีเนี่ยอร่อยลองเปิดดูนะครับปื๊ดกระดีนะบ้านเราไม่น่าไม่อยู่บ้านเนี่ยย่างเกลือนะครับย่างเกลือเขาครับมากก็ไม่ตะเก็ดปีอันนี้เขาแบบร้อนและท่อกินเนื้อมันกับหนังมันกินได้นะครับจะอร่อยมากเลยครับเออนี่เราเก็บปีเก็บปีใช่ครับเดี๋ยวรอมาสู้แป๊บนึงนะครับเขาต้องมาเดี๋ยวเท่าเยอะไหมสวมอ๋อสวมมาตอนไหนอ่ะเกาหลีอ่ะเอาชุ่มอบแข็งมากที่ว่าเป็นแพ็คอบแพ็คใส่กล้องอย่างนั้นเลยอบแข็งมากแต่ว่าหัวสวดนี่ก็ซื้อมาเป็นสองสามโลเลยแต่ว่าแยกจ่ายวันนั้นวันนี้ตึ้งดองแม่งแยกอ่ะตรงเนี้ยตัวอยู่บ้านเนี่ยโผล่1โปะน้าผมน่ะอะไรอ่ะของเอามาหื้อหัวเดียว2หัวมึงแกโถนี่อันนี้เป็นแบบสุดยอดเลยครับเต็มๆเลยมาบ้านลุงเด็ดนี่กี่ตังค์ครับเดี๋ยวต้องรอชิมนี่ครับเดี๋ยวต้องรอชิมไอ้ปลาก่อนมีคุณภาพดีชิมปลานี่ก่อนเนี่ยท้าแกท้าเกลือเนี่ยตัวใหญ่ๆกระดีแน่ไม่ใช่กระดี CP เหรอไม่ใช่โยชิบอกกระดีปลากระดี CPถ้าเป็นตั้งเมื่อมันห้องปลาสลากแต่มันเป็นสลากหลวงปลาอันนี้ชานกับปลาขี้เดือดที่ที่แมนแมนอยู่เนี่ยบางบ่อเลยเป็นปลาสลิดเนาะครับตัวใหญ่เนาะบางบ่อบางคนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นปลาสลิดมันเนี่ยมันแมนมันตัวใหญ่แต่ว่ารสชาติคล้ายกันนะที่จริงไอ้ตัวนี้จะรสชาติจะดีกว่าด้วยชาดีครับเดี๋ยวรอชิมตัวปิ้งเดี๋ยวรอคนดูตัวปิ้งอ่ะนี่แซ่บแซ่บว่ะตัวเนี่ยฟักคือยาเดือดขั้นใส่ไอครับสุกแล้วครับปลาทับทิมปลาสดๆนะครับเพราะออกมาจากบ่อตรงนี้เลยชอบชิมนะครับไม่ได้ต้องกินตัวนี้ทับทิมสดขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ในร้านอาหารนี่250อัพนะอันนี้มันตัวเล็กสำหรับบ่อนี้นะเนี่ยแค่โลตัวละ2โลกว่านี้ระยะนี้แค่โล2โล3เองผมเสิร์ฟเลยครับตึกได้ไม่กระช่างตึกแค่ถือเท่านี้เกือบสองไปเสิร์ฟเลยครับแต่ว่าจะเพื่ออันนี้เสิร์ฟยังสาวๆก็ชิมกันเดี๋ยวเราจะมือชิมตรงนี้ครับจะแนะนำเมนูนี้ตอนแห่แม่ตรงนี้ครับอันนี้รูปตามันบกกระพริบนี่เธอว่าสุกแล้วนี่โรงเรียนนี่อ๋ออย่างนั้นเหรอปลาพวกนี้นะเพราะว่าถ้าปลาตามเนี่ยกับกระพริบเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เอาพร้อมเปลือกแล้วนี่เดี๋ยวเพื่อนนี่ชิมดูเพื่อท็อปชิมนะท็อปฮอตไนเนอร์ท็อปพันแรกว่าชิมอยากชิมนะครับลอกหนังเลยมาครึ่งเลยไก่วันนี้ต้องชิมเลยถ้าไม่อร่อยก็ต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยปลาตัวนี้มันมากสดๆครับนี่ครับควันโอ้โหสุดยอดเลยเงินจัดเลยเป็นยังไงไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวย่างกันเต็มแม่นี่ไข่เหรออืมคือเยอะไข่ไข่ปลากระดีไข่สุดยอดเลยนะครับเตรียมล่องรอบไอ้ปลาอีกตัวนึงบรรยากาศสุดยอดกินกันไปเลยครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาที่ตามนะครับบรรยากาศเอาเนี่ยมาเรียกเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนเลยก็เท่านั้นนะ